และตอนนี้นะคะปอร์เช่อยู่ที่บูธของเชฟเฟิร์สค่ะมาสเตอร์เชฟสุดหล่อของเรานั่นเองในงาน Sustainability 2023อุ๊ยดูสิรับลูกค้าอย่างน่ารักเลยทีเดียวลูกค้าแน่นมากเลยนะไม่รู้ว่ามาซื้อบัวลอยหรือมาดูเจ้าของร้านและเชฟเฟิร์สนะคะมีเมนูมา3เมนูในงานนี้ด้วยกันเมนูแรกก็คือบัวลอยนมสดน้ำผึ้งป่าข้างในเป็นไส้คัสตาร์ดทัฟเฟิลกับย่าหวานค่ะแล้วก็อีก1เมนูนะคะเป็นบัวลอยไอติมนมอัลมอนด์มะม่วงค่ะส่วนอีก1สิ่งที่แบบพิเศษสุดๆเฉพาะงานนี้เลยนะคะนั่นก็คือเมนูเห็ดทัฟเฟิลในป่าของหวานเวทมนต์เขาบอกว่าเป็นการเรียนแบบการปลูกต้นไม้ค่ะใช้บัวลอยสีดำๆเนี่ยค่ะแทนเห็ดทัฟเฟิลส่วนตัวบัวลอยเนี่ยนะคะทำจากแป้งข้าวเหนียวหญ้าหวานแล้วก็ชาโคนั่นเองค่ะส่วนไส้นะคะเป็นคัสตาร์ดทัฟเฟิลทานกับขนมไทยแบบประยุกต์นั่นก็คือฝอยทองที่เห็นอยู่นี้นะคะแล้วก็มูสย่าหวานสีขาวๆนี่เองแล้วก็คัมเบิลช็อกโกแลตนี่เลยกรุบกรุบนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะใส่ผักออร์แกนิกเข้าไปส่วนที่เห็นเป็นแท่งๆอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือหน่อไม้ฝรั่งค่ะมีดอกไม้ด้วยนะคะจะใส่ดอกไม้แบบทานได้เข้าไปความพิเศษของเมนูนี้นั่นก็คือมันมีเวทมนต์อยู่ค่ะสามารถที่จะนำน้ำนะคะเทลงไปค่ะแล้วก็มาลุ้นกันว่าต้นไม้หรือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยที่อยู่ในถ้วยเนี้ยมันจะโตไหมเรามารอลุ้นกันดีกว่าเพราะเชื่อตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะดูดิคือน้ำลายไหลแล้วอ่ะ5 4 3 2ไปเลยนะดูสิเป็นยังไงอุ๊ยมีควันด้วยนะทุกคนเป็นยังไงอุ๊ย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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วสูงมากเลยอุ๊ยมันโตขึ้นจริงๆด้วยอ่ะมหัศจรรย์มันเป็นเวทมนต์จริงๆนี่กินพร้อมกับผักมากมายไก่กองหมับอร่อยมากฟินสุดๆโอ้โหต้องมาลองนะทุกคนมันแบบถ้าไม่ได้กินเองอ่ะก็คือจะไม่รู้ว่าไม่สามารถอธิบายได้เลยรู้แต่ว่ามันอร่อยแบบไม่ไหวแล้วนี่ขอลองทุกสิ่งอย่างพร้อมกัน3อย่างไปเลยไม่ว่าจะเป็นคัมเบิลช็อกโกแลตมูสย่าหวานแล้วก็ฝอยทองโอ้คำนี้บอกได้เลยฟินมากๆ มากันนะคะงานมีถึงวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะตอนนี้พอเช่ขออนุญาตไปกินต่อก่อนบ๊ายบาย